สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชจากที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์มีการนำเสนอเนื้อหาพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งอัดคลิปขณะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นผ่านสื่อโซเชียลมีเดียนางพงเพชรชูละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงต่อภาพลักษณ์ของคณะสงฆ์ซึ่งการกระทำดังกล่าวไม่เหมาะสมจึงได้สั่งการด่วนให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรีบดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและลงพื้นที่หาข้อเท็จจริงจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบพบว่าพระที่ปรากฏในภาพข่าวชื่อพระมหาสอนนรินหรือหลวงพี่โจผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่พรุตำบลน้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดตรังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประสานนายสุขพิชัยชาวกุลผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดตรังลงพื้นที่พร้อมด้วยพระมหาสุวรรณวิชชาธโรเจ้าคณะอำเภอเมืองตรังเดินทางไปยังจังหวัดดังกล่าวเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงทันทีที่ปรากฏเป็นข่าวโดยได้ประสานไปยังพระครูเมธากรเจ้าอาวาสวัดไร่พรุซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลและติดต่อพระมหาสอนนรินหรือหลวงพี่โจเพื่อตักเตือนและให้ดำเนินการลบคลิปทั้งหมดออกจากสื่อโซเชียลซึ่งหลวงพี่โจดำเนินการทันทีหลังจากได้รับการติดต่อและได้ให้ข้อมูลว่าคณะจะเดินทางกลับประเทศไทย30ธันวาคมนี้นางพงเพชรบอกว่าในส่วนของสำนักพุทธซึ่งมีหน้าที่ในการสนองงานคณะสงฆ์อีกทั้งเป็นหน่วยงานหลักที่ส่งเสริมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาหากมีสิ่งใดทำให้คณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาเสื่อมเสียจะต้องรีบเข้าดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขอย่างทันท่วงทีกรณีที่คณะสงฆ์เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นและตกเป็นข่าวทางสำนักพุทธได้ประสานเจ้าคณะอำเภอตรังและทราบว่าจะมีการนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดตรังเพื่อให้พิจารณาในวันที่29ธันวาคมบทลงโทษจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับคณะสงฆ์จะพิจารณาทั้งนี้กรณีดังกล่าวถือเป็นโลกวัชชะโลกตำหนิติเตียนว่าไม่เหมาะสมในสมณรูปแต่ไม่ถึงกับเป็นอาบัติหนักแต่อย่างใดตอนนี้เราก็อยู่กันที่หมู่บ้านชิราคาวะนะจังหวัดชิบุใช่ไหมพามาดูบรรยากาศหิมะโยมหลายคนเนี่ยอยากจะดูหลวงพี่ก็มาโยมดูแล้วหิมะเยอะมากแล้วก็หิมะตกตลอดเวลาเลยครับโยมโยมดูหลวงพี่ก่อนผมจีบอลมานะตอนนี้หิมะเต็มบ่าเต็มบ่อหมดแล้วซึ่งเนี่ยเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของเราที่เราได้มาสัมผัสหิมะจริงๆซึ่งหิมะบ้านเขาเนี่ยไม่ได้เหมือนที่เราคิดนะเนาะน่าเล่นกว่าที่คิดมันเบามันบางมันเบาบางนะแล้วก็ดูแบบมันเกล็ดน้ำแข็งนะแล้วก็อากาศดีมากจะมานอนเล่นจะลงไปนอนเล่นในนี้ก็กลัวว่าจีวรจะเปียกหมดนะเดี๋ยวขึ้นรถไม่ได้แล้วก็คนมาเยอะมากเนี่ยโยมดูนะเราโยนเล่นได้เลยโยมดูโยมดูสภาพหลวงพี่ด้วยโยมดูสภาพหลวงพี่ด้วยนะตอนนี้คนถ่ายเนี่ยมันจะมีจุดโลเคชั่นนะหมู่บ้านสามหลังแต่ว่าตอนนี้หิมะมันกลบไปซึ่งก็จะเห็นยังเห็นหลังคาบ้านอยู่รวมๆนะโยมมีโอกาสอย่าลืมมาอันนี้มาโยมดูบรรยากาศนะแล้วก็ประทับใจมากทริปนี้นะหมดแล้วหมดแล้วโยมเดินนะดูความหนาวของหมู่บ้านนะชิราวาโกชิราวาคาวะหมู่บ้านอะไรนะพี่นะหมู่บ้านอะไรนะชิราวาคาวะโกชิราวาคาวะโกนะพาเยอะพาโยมดูเดินดูบรรยากาศนะของหมู่บ้านชิราคาวะโกนะที่ญี่ปุ่นดูหิมะนะหิมะของจริง ไม่ใช่ของเล่นนะเรามาสัมผัสหิมะครั้งแรกในชีวิตนะซึ่งก็ประทับใจมากๆที่ได้มาโยมอยากจะดูก็พาโยมมาดูแล้วไม่ผิดหวังให้รางวัล10เต็ม10ไปเลยนะที่นี่ไม่ผิดหวังมีความสุขแฮปปี้กับการมาครั้งนี้หิมะเยอะมากครับเยอะมากจริงๆหนูบ้านก็หลังคาก็หนาไปด้วยหิมะนะครับเนาะอยู่กันที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับนี่ปักพวกนะเพื่อนๆน้องๆมาส่งเนี่ยนี่หลายคนเลยนะมาเจอกันนะประเทศไทยนะคืน25นาทีก็ไปกัน4รูปคนนะ4รูปนะไปที่ญี่ปุ่นกันเปลี่ยนบรรยากาศไปพิชิตความหนาวนะเนี่ยคนที่ไปพี่วิก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 นะนี่2รูปนะพี่เบนซ์แล้วก็พี่แบงค์นะกำลังปรึกษาเรื่องอะไรกันอยู่ไม่รู้นะกำลังปรึกษากันอยู่นะกำลังทำอะไรนะกำลังสมัครอินเทอร์เน็ตต่างประเทศนะครับ
ตอนนี้อยู่กันที่ฟูเมดะนะเดินชมวิวอากาศก็ยังเย็นอยู่คนเดินไปเดินมาก็เยอะนะเนาะจะไปดูเหมือนกับสกายวอล์กหรือเปล่าอยู่บนตึกสูงเลยนะยมดูสูงฝั่งนู้นเลยนะนี่ที่สูงสูงอ่ะที่สูงสูงเลยนะสวยงามนะบรรยากาศดีมากและคริสต์มาสนะมีแสงเรืองรองด้วยนะไม่ได้เลื่อนนะไม่เหมือนที่เมืองไทยเลยที่นี่ดีกว่าขึ้นมาเป็นสูงมากเป็นตึกสูงมากค่าขึ้นชมคนละ 1,500 เยนอ่ะขึ้นมาถึงข้างบนแล้วมีแบบคล้ายต้นคริสต์มาสนะคริสต์มาสเผือกหรือเปล่าสีขาวนะสวยงามใช่ไหมนะคริสต์มาสเผือกยังไม่ออกนะอะไรนี่เป็นสิ่งสถานที่สำคัญที่นี่เป็นไหนนะเป็นไหนมันไม่หมดดีเหรอนี่พาไปดูข้างล่างด้วยนี่จบพี่น้องต้องหลบพี่เล้งไงขึ้นมาขึ้นลิฟต์บรรยากาศยามค่ำคืนมาดูเมืองใหญ่ของที่ญี่ปุ่นเลยเราอยู่ไทยมาก็นานแล้วนะเจอบรรยากาศบ้างโยที่ไหนมีโอกาสก็มาได้นะนี่เป็นชิงช้าแดงนะมันมีชื่อของมันอยู่เขาเรียกว่านะเฮลไฟหรือเปล่าเฮลไฟนี่นะเฮลไฟเฮลพีชเสียงน้ำมันช่องเยอะเลยที่ถ่ายลองหันไปนั่งเต็มเรือครับคือถ่ายลองหันไปได้ไหมตะมืดใช่ไหมไม่มืดตอนนี้ก็ขึ้นมานั่งบนชิงช้าแดงนะเนาะมาชมบรรยากาศยามดึกๆนะที่ญี่ปุ่นนะนี่เราเสร็จที่เป็นข่าวครับอาจารย์ตอนนี้ทางคณะสงฆ์เราก็ว่าได้นิ่งนอนใจนะอาจารย์ตอนนี้กับผมนะครับในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรังนะครับกับท่านเจ้าคณะปกครองนะครับท่านเจ้าคณะอำเภอครับขออนุญาตบ่นนะครับผมบ่นเลยครับเรื่องนี้ไม่ได้ทราบข่าวจากผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรังแล้วก็มีพระสังฆาธิการในจังหวัดได้โทรศัพท์มาสอบถามอาตมาเรื่องเกี่ยวกับที่ลงอยู่ในสื่อต่างๆก็ได้มีโอกาสมาพูดมาคุยกับท่านเจ้าวาดวัดไตรพลุท่านก็พระครูเมตตากรท่านมีตำแหน่งปกครองคณะสงฆ์เป็นเจ้าคณะตำบลนายกได้ด้วยเป็นเจ้าวาดวัดไตรพลุด้วยแต่บางเอิญท่านไม่อยู่ท่านติดภารกิจเนื่องจากว่าท่านไปเรียนหลักสูตรบริหารผู้สูงวัยที่จุฬาภรณราชวิทยาลัยก็จัดโครงการขึ้น420ชั่วโมงก็บังเอิญว่าช่วงนี้เป็นช่วงลงมือปฏิบัติต้องไปขึ้นปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลนายงเพราะนั้นก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านเป็นการส่วนตัวแต่ว่า เมื่อคณะที่ไปทัศนศึกษากลับมาก็ตั้งใจที่จะสอบถามแล้วก็ว่ากันไปตามบทบาทหน้าที่ซึ่งคณะสงฆ์ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะว่ามันเป็นข่าวที่ไม่เหมาะสมอย่างประการหนึ่งก็คือรูปนี้ท่านเคยมีเรื่องมาแล้วครั้งหนึ่งตอนที่ไปทัศนศึกษาที่ทะเลแต่ว่าครั้งนั้นก็ได้การได้มีการพูดคุยกันกับท่านเจ้าวาดว่าการจะไปทำอะไรที่ไหนให้สำรวมระวังกิริยาของความเป็นพระนี่ต้องไม่ลืมนั่นคือสิ่งสำคัญเพราะนั้นเมื่อตะกี้เนี่ยทางคณะที่ไปก็ส่งข้อความเข้ามาหาอาตมาเหมือนกันว่าที่ไปที่ญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ใช่คณะที่ไปก็ส่งมาติดต่อมาเพิ่งคิดครับผมก็บอกว่าได้พยายามพูดคุยกันแล้วตักเตือนกันแล้วบอกให้สำรวมระวัง
ขาบอกว่าได้เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวค่อยคุยกันเพราะว่าอยู่กันคนละที่นะพูดกันลำบากครับไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันแต่ว่าก็จะดำเนินการให้เป็นไปตามความเหมาะสมต่อไปตัวเรื่องนี้จริงๆก็ไม่ใช่ว่ามันผิดพระวินัยอะไรมากมายนะแต่ว่ามันเป็นโลกวัชชะซึ่งเป็นภาพกล่าวออกไปแล้วมันไม่เหมาะสมต่อความเป็นสมณะสารูปฉะนั้นจะต้องสำรวมกิริยามารยาทมากกว่านี้เพราะนั้นขอสัญญาว่าเมื่อท่านกลับมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาในฐานะที่เป็นเจ้าคณะปกครองสงฆ์ดูแลคณะสงฆ์ในเขตอำเภอเมืองทั้งหมดก็จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไปครับขอบคุณพระอาจารย์ครับสวัสดีครับสารพุทธก็จะพร้อมจะสนองงานนะครับครับผมขอบคุณครับใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ